ตอนนี้เนี่ยต้นกัญชานี่เป็นพืชที่เป็นต้นไม่ว่าจะสดหรือแห้งไม่ว่าสวนใดนะคือไม่เป็นยาเสพติดละเอาต้นกัญชาไม่ผิดไม่ผิดใบรากไม่ผิดไม่ผิดสักส่วนของกัญชาครับยันรากเลยตั้งแต่ช่อยันรากเลยไม่ผิดถูกต้องครับเท่ากับว่าหลังจากนี้ไอสิ่งที่มันยังเป็นกัญชาที่มันยังผิดอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างไม่ผิดไงผมก็บอกว่าถ้ามันเป็นพืชไม่ว่าส่วนไหนของพืชไม่แห้งหรือว่าดิบก็ไม่ผิดเลยโอเคเท่ากับว่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยไอสิ่งที่มันยังเป็นกัญชาที่มันยังผิดอยู่ก็คือการที่เอากัญชาไปต้มสกัดเอาสาร THC เกิน 0.2 เท่านั้นแค่ข้อเดียวเท่านั้นที่มันยังผิดแค่นั้นเองครับคือคำว่าต้มผมหมายว่ามันต้องผ่านกระบวนการสกัดที่เขาจะอาจจะเป็นใช้ตัวได้บ้างนั้นก็ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวก็ขอให้มันไปดึงตัวนี้ออกมาจากในตัวกัญชาแค่นั้นเองแต่ถ้าใช้เป็นต้นจะใช้ใบใช้ช่อดอกใช้รากใช้อะไรเนี่ยไม่ผิดสักอย่างจะขายอะไรได้หมดครับไม่ตรวจแล้วไม่ตรวจแล้วครับเพราะมันไม่เป็นยาเสพติดครับก็ไม่ตรวจจริงเพราะมันไม่ใช่ยาเสพติดแล้วครับสูบได้เลยจะกี่มวนก็ได้ก็แล้วแต่ครับจะสูบปกติจะสูบแบบเป็นใบอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นแบบพันลำอะไรก็แล้วแต่สะดวกถ้าสูบได้ตามสะดวกไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าอาจจะไปรบกวนคนอื่นกินมันรบกวนหรือมันอาจจะเป็นผิดในเรื่องของการสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ผิดเพราะเป็นยาเสพติดเพราะมันไม่เป็นยาเสพติดแล้วครับถ้าเกิดจะสูบที่บ้านนั่งคนเดียว2คนอยู่ในห้องไม่รบกวนใครหัวเราะกันไปกิ๊กกักกิ๊กกักไอ้นี่ไม่ผิดไม่ผิดครับไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดมาสูบให้คนอื่นเขาเดือดร้อนรำคาญไอ้อย่างนี้ไอ้อย่างนี้ไปเขาบอกรู้สึกว่ามันรำคาญก็จะผิดไปเข้ากฎหมายอื่นไม่เกี่ยวยาเสพติดครับสูบในบ้านนะท่านสูบในบ้านแล้วเป่าออกหน้าต่างได้ไหมจะสูบที่ไหนได้หมดครับสูบในบ้านแต่เป่าออกหน้าต่างจะดูในบ้านแต่วิ่งออกไปกลางถนนเป่าควันออกก็ไม่เป็นไรคือได้หมดนะได้เสรีผมชอบท่านตอบอย่าไปรบกวนท่านคนอื่นนะสูบกัญชาไปแล้วก็ขับรถไปได้ไหมก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันอาจจะไปผิดเรื่องพรบขนส่งอะไรผมไม่ทราบนะที่ว่าเสพของมึนเมาขณะขับรถอะไรเงี้ยครับ